สวัสดีครับเช้านี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับพอดีว่าปั๊มน้ำของบ่อปลาคาร์ฟไม่ทำงานนะครับก็ไม่ได้ยินเสียงออกซิเจนให้กับปลาคาร์ฟแล้วก็ผมก็เดินมาดูนะครับแต่อยู่ๆก็เจอกับปูนะครับไม่ทราบว่าเป็นปูอะไรมาเกาะอยู่ที่ตัวพ่นน้ำนะครับไม่รู้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับระยะที่ว่ามีคลองอยู่หลังบ้านนะครับก็ประมาณ500เมตรนั่นแสดงว่าน้องปูตัวนี้เนี่ยเดินมาอยู่ที่นี่ไกลใช้ได้เลยนะครับเลยได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับไม่ทราบว่าเป็นปูอะไรครับเผื่อท่านใดทราบว่าเป็นปูชนิดไหนนะครับมันจะหนีไหมเออตาเมื่อกี้ดูเห็นมันเมื่อกี้มันอันนี้อยู่แต่ตัวเล็กเนาะป่าได้แล้วป่าแล้วตอนเมื่อกี้ป้าใช้มือมันเกือบจะอะไรนะกัดป้าป่าเลยเมื่อกี้อ่ะมันจะหนีบค่ะมันจะหนีบนี่เห็นไหมครับว่าแป๊บหนึ่งนะนี่ไงเห็นไหมครับว่าก้ามมันจะออกสีม่วงๆเนาะไม่อมแดงนิดหน่อยเนี่ยตุ๊กตามันแดงมากเลยน้องปูกำลังมองเราอยู่ว่าเรากำลังทำอะไรดูน้องปูตามันขยับได้ค่ะนั่นเห็นไหมตามันจะเห็นไหมถ้าเราพลิกไปเรารู้ว่าตามันขยับได้นะเห็นไหมคะแต่ว่ากำลังสงสัยว่ามันมาที่บ่อปลาคาร์ฟของเราได้ยังไงใช่แล้วค่ะมันมาจากไหนไม่รู้หรือว่าคิดว่าหรือว่าน่าจะมาจากไหนคลองหลังบ้านเนี่ยมันแต่ว่ามันเดินไกลมาถึงขนาดนี้เลยเหรอไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันตรงไหนคะเดี๋ยวเราสำรวจก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปปล่อยเนาะปลายขามันมีสีขาวอยู่นะเดี๋ยวเรานำมาปล่อยที่ฝายหลังบ้านนะครับนี่คิดว่าน่าจะมาจากบริเวณนี้แหละครับเห็นไหมคะน่าคิดว่าปูน่าจะมาจากตรงนี้แหละเนาะคิดว่าน่าจะมาจากแถวๆบริเวณคลองเราเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยมันตรงนี้นะโชคดีนะครับน้องปูโชคดีนะน้องปูโชคดีนะคะน้องปูให้น้องปูกลับไปเจอกับครอบครัวเนาะไปเลยไม่ไปละไปเลยจะหนีบไหมเนี่ยไปเลยจะหนีบไหมโอเคไปเลยบา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 ยโชคดีนะโอเคไม่เดินลงไปในน้ำหรอไปแล้วขยับแล้วยังไงไม่เดินลงไปในน้ำหรอเดี๋ยวคงไปนะครับเนาะ